ของแต่งบ้านเสริมบารมีเรียกเงินทองโชคลาภวาสนาทำการค้าธุรกิจร่ำรวยเคล็ดลับที่บ้านใดมีของแต่งบ้านดังต่อไปนี้สามารถช่วยเรียกเงินทองโชคลาภวาสนาได้เป็นอย่างดีวันนี้เรามาดูกันเถอะว่ามีเคล็ดลับอะไรช่วยเรียกเงินทองโชคลาภวาสนาความร่ำรวยเข้ามาสู่บ้านของเรามีดังต่อไปนี้ 1. รูปภาพเรือสำเภาแสดงความหมายว่าตามประเพณีจีนเชื่อว่าเรือสำเภาเป็นของมงคลที่สื่อถึงการทำมาค้าขายและประสบความสำเร็จหากธุรกิจค้าขายใดมีการติดภาพเรือสำเภาไว้ก็จะทำให้กิจการราบรื่นไม่มีอุปสรรคค้าขายร่ำรวยนั่นเองส่วนวิธีการจัดแขวนรูปภาพปกติแล้วนิยมติดทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เพื่อช่วยให้เสริมพลังของห่วงจุ้ยในมุมนั้นๆได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเอง 2. รูปภาพม้า8ตัวทำไมจึงต้องม้า8ตัวเพราะ8ถือว่าเป็นเลขมงคลของคนจีนตามคำโบราณมีความเชื่อเกี่ยวกับม้าว่าม้าคือสัญลักษณ์ของความรวดเร็วว่องไวแข็งแรงไม่หยุดอยู่กับที่เกี่ยวกับการเดินทางและการเลื่อนตำแหน่งนอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าภาพม้า8ตัว8อริยบทสามารถเสริมความก้าวหน้ารุ่งเรืองให้สำเร็จรวดเร็วหรือเป็นการคว้าโชคลาภและโอกาสทางธุรกิจเพราะฉะนั้นปีใหม่เขาบอกว่าให้เล่าเท่ากับแช่งเราจึงลองเปลี่ยนเป็นให้รูปภาพม้ากันดีกว่านะคะเพราะนอกจากม้าจะสื่อถึงความสำเร็จรวดเร็วม้าถือว่าเป็นสัญลักษณ์แทนคำอวยพรได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 3. รูปภาพปลาคาร์ฟปลาคาร์ฟภาษาจีนมาจากคำว่าหลีหมายถึงผลกำไรหรือประโยชน์ปลาคาร์ฟจึงเป็นสัญลักษณ์ของความปรารถนาที่จะได้ผลกำไรจากการทำธุรกิจนั่นเองยิ่งถ้าเป็นภาพปลาคราฟว่ายทวนน้ำยิ่งดีและเป็นที่นิยมเพราะปลาคราฟนั้นเป็นปลาที่ชอบว่ายทวนกระแสน้ำเหมือนกับการที่คนเราไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคต่างๆก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ในที่สุดแต่ถ้าเพื่อนๆอยากรับทรัพย์แบบคูณ2ก็อาจเพิ่มบ่อเลี้ยงของจริงกันไปเลยก็ดีนะคะแต่การทำบ่อปลาก็ต้องถูกหลักจะได้ไม่พลาด3แบบบ่อปลาตามหลักฮวงจุ้ยถ้าหากสร้างถูกหลักก็จะยิ่งเพิ่มรับทรัพย์รับสุขทวีคูณ4. รูปภาพมังกรมังกรช่วยเสริมโชคลาภรุ่งเรืองมังกรถือว่าเป็นสัตว์ที่สำคัญที่สุดของชาวจีนและเป็นสัตว์เทพที่ศักดิ์สิทธิ์สามารถเหาะเหินเดินอากาศและแหวกน้ำดำดินได้มังกรจึงเหมาะมากสำหรับการส่งเสริมธุรกิจการค้าให้รุ่งเรืองโดยเฉพาะสำนักงานหรือร้านค้าช่วยเรียกโชคลาภให้มาเยือนการวางมังกรต้องหันหน้าเข้าสู่สำนักงานหรือร้านค้าโดยยึดประตูเข้าออกเป็นหลักการนำสัญลักษณ์มังกรมาใช้จะเป็นรูปปั้นรูปวาดไม่ว่าจะเป็นอะไรแบบไหนมังกรก็ยังเป็นตัวแทนของความแข็งแกร่งความตั้งใจความพยายามกล้าหาญอดทนชาวจีนจึงถือว่ามังกรคือจิตวิญญาณของการเปลี่ยนแปลงและฟื้นฟูให้ดียิ่งขึ้น 5. รูปภาพนกยูงนกยูงเป็นสัญลักษณ์ของความงดงามอวดโฉมความพร้อมสะพรั่งอลังการความรักความสุขความโชคดีและความเจริญในด้านการเงินผู้ใดที่ต้องการให้ความรักดีเจริญดีในด้านการเงินการวางแผนให้นำนกยูงตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานหรือประดับภาพนกยูงที่โถงทางเดินเข้าบ้าน 6. รูปภาพวาดเสือเสือเป็นสัญลักษณ์ของผู้ทรงอำนาจกล้าหาญและแข็งแกร่งสมเป็นผู้นำห้องของผู้บริหารจึงเหมาะที่จะ
แขวนภาพหรือรูปปั้นเสือเพื่อเสริมบารมีแต่ควรเลือกลักษณะของเสือให้ดีเพราะเสือเป็นสัตว์ดุร้ายจะทำให้ลูกค้าหรือพนักงานรู้สึกกลัวและกดดันมากกว่าน่าเคารพนอกจากนี้เสือยังช่วยป้องกันทูตผีปีศาจต่างๆได้เป็นอย่างดีแถมเสือเองยังช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและราบรื่นเจรจางานเจรจากับใครก็สำเร็จลุล่วง7รูปภาพตะกร้าผลไม้โดยปกติหากบ้านใดไม่ได้ติดรูปภาพผลไม้ก็อาจจะหาตะกร้าผลไม้จริงมาวางไว้ที่โต๊ะอาหารเพราะช่วยเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของบ้านแต่ถ้าหากเป็นบริษัทหรือร้านค้าก็อาจต้องใช้รูปภาพผลไม้แทนนั่นเองหากบ้านก็ใช้ตะกร้าผลไม้จริงก็ได้และถ้าหากเป็นรูปภาพผลไม้ที่นำมาติดก็ต้องเป็นผลไม้มงคลเช่นกล้วยหมายถึงกวักโชคลาภเข้ามาแอปเปิลหมายถึงความสันติสุขสันติภาพสาลีหมายถึงโชคลาภเงินทองส้มสีทองหมายถึงความมงคลเจริญรุ่งเรืององุ่นหมายถึงความเพิ่มพูนเงินทองนั่นเองฉะนั้นถ้าหากอยากมีครบสมบูรณ์ทุกอย่างก็ควรจัดหาภาพที่มีผลไม้ต่างๆที่กล่าวมาให้ครบก็จะดีมากเลยนะคะ8รูปภาพน้ำตกติดภาพวาดที่เป็นรูปน้ำตกทะเลลำธารหรือแม่น้ำไว้ที่หลังโต๊ะหรือเคาน์เตอร์เก็บสตางค์เพื่อให้สายน้ำเรียกโชคลาภเงินทองเข้าร้านข้าวร้านค้าของเราแต่ต้องสังเกตกระแสน้ำในภาพด้วยว่าไหลเข้าโต๊ะหรือไหลเข้าห้องนั้นหรือไม่โดยห้ามหันน้ำไหลออกจากประตูหรือหน้าต่างเป็นอันขาดไม่งั้นเงินทองรั่วไหลหมด9รูปภาพต้นไผ่ต้นไผ่ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าการยืดหยุ่นมั่นคงทนทานอายุยืนและยังเป็นต้นไม้มงคลผู้ใดที่ทำธุรกิจจึงนิยมนำภาพวาดหรือไผ่จริงไผ่ควรอิ่มมาจัดแต่งลงกระถางมาตั้งที่โต๊ะทำงานเพราะต้นไผ่ยังช่วยให้เกิดความสงบร่มเย็นธุรกิจการค้าราบรื่นลูกน้องรักใครไม่มีปากเสียงนอกจากนี้ภาษาจีนคำว่าจูแปลว่าอวยพรดังนั้นต้นไผ่จึงเป็นสุดยอดไม้มงคลของการอวยพรตามความหมายเพื่อให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองอย่างมั่นคงตลอดการถ้าหาเพื่อนใครเปิดร้านใหม่ก็สามารถให้เป็นของขวัญก็ได้ค่ะส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ